โหดขึ้นแน่นอนตั้งแต่หมีตีกระต่ายมาตั้งแต่วันแรกกันวันนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้กระต่ายเลือดเท่งสู้ชีวิตครับแต่ชีวิตสู้กลับนะทีนี้มาตีตั้ง75ตอนนี้เลือดเท่งกลายเป็น75โอ้โหกระต่ายสู้มือวะเฮ้ยสวัสดีครับหมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องไลน์อีลัคกี้ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook Electric Shop ได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทาง Lucky Bear ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับฮะสวัสดีครับมี Lucky Bear นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Ragnar Lock Rebirth นะครับวันนี้จะมาสรุปเรื่องราวที่อัพแพทวันนี้นะรู้สึกว่าจะอัพแต่อย่างเดียวก็คืออัพให้บอสเก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะเค้าทำเพื่ออะไรวะเรามาดูกันช่องโลกตอนนี้กีดการ์ดกันใหญ่เลยครับตอนนี้ยาฮิวคนลากอย่าวิ่งครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยวันนี้บอสมันเป็นอะไรของมันวะพันหลอดมันไปทำอะไรเหมือนเขาบอกว่ากระต่ายเลือดมันเด้งรัวๆนะเพราะอะไรหมีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีตีตอนเช้าก็ไม่ได้เห็นมีปัญหานะแต่คือที่หมีไปตีอ่ะที่หมีเห็นเลยนะไอตัวมีปัญหาของหมีจริงคือโกลเด้นบาร์ครับเลือดแม่งคือเกาะมันหนามากยิงมันลดแค่ขีดแล้วมันชนหมีที200,000นะปกติโกลเด้นบัคตอนเปิดเซฟมันชนแค่40,000-50,000ไอโกลเด้นบัคตอนนี้อาจจะเพราะว่าเลเวอร์มันอัพหรือเปล่าหรือปรับแพทอะไรหมีไม่รู้ว่าชนกูเดียวกูตายเลยครับ200,000นะโอ้โหนะไปเรียกคนเติมมาเยอะมาตีทีดีไม่ไหวแล้วเงินไม่พอออกตอนนี้เรียกว่ากระต่าย 1,000 หลอดเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ตายฮิวแบบนี้เอาอะไรไปตายเอ๊ะปกติกระต่ายมันฮิวด้วยเหรอวะปกติที่ผ่านมากระต่ายมันไม่ฮิวนะเว้ยอยู่ดีมันฮิวอ่ะออกตัดเลือดหูตอนนี้ทั้งโลกตอนนี้กีดการ์ดกระต่ายครับตอนนี้ขอร้องตายไม่ลดเลยเว้ยตายเว้นฮิวรัวๆน่าจะเขาปรับเป็นกระต่ายมันฮิวรัวๆนะเพราะอะไรหมีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเช้าหมีตีไม่เป็นนะเห็นเขามีอัพแพทตอนช่วงบ่ายอ่ะแล้วก็เป็นนะครับสำหรับคอเกมนะครับมีคนแนะนำดู G-Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อวันนะครับต่อไปนะครับดู G-Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีในส่วน UVIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ 3GB นะครับ 30GB นะครับแล้วก็ GVIP ก็จะเป็นในส่วน 4GB นะครับแล้วก็ SVIP16GB ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยบอสดีเก่งมากมาช่วยกันเยอะๆครับกระต่ายโอ้ตอนนี้เราแบบคือตอนนี้ทั้งโลกแรกหน้าล็อกต้องตีกระต่ายกันตัวเดียวเลยใช่ไหมไม่งั้นโค่นบอสไม่ลงนะครับออกตัดเลือดก่อนบอสมึนจัดเอาแล้วไงตายออกเร่งเลือดแน่ๆเอาเข้าไปเขาไม่ได้ทำบอสและกิกกี้อย่างเราตีหรอกนะฮาแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเดินไปตีกระต่ายเดี๋ยวนี้มันฟูอะไรขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวมีจะพูดอีก2เรื่องก็คืออย่าลืมเก็บเพชรนะครับเพราะว่า50ใช้ทำเยอะมากแล้วก็เป็นในส่วนสรุปช่วงแรกเล่นสายสกิลหรือว่าสาย ADL เก่งตอนไหนสกิลเก่งตั้งแต่ตอนไหนเดี๋ยวขอไปอนุญาตไปตีกระต่ายชนิดนึงนะครับดูดิมันเจ๋งขนาดไหนวะมีตีตั้งแต่ตอนตี5แล้วไงจบแล้วชีวิตกูปลอดภัยแล้วกระต่ายมันตะวันตกใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ตะวันตกมันหมูนี่ตายตายนี่ตรงนี้ปะมึนๆหน่อยนะช่วงนี้หลายเกมสุลต่านมาแล้วเลือดไปไวมากโอ้สุลต่านไม่มานี่เองนะโอ้ปกติตอนเช้าก็ไม่มีสุลต่านนะแต่ปกติคือบอกเลยครับกระต่ายมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับกระต่ายมันไม่เคยแบบต้องแบบโอ้โหโอ้มีเล่นมือถือด้วยเรียบร้อยเลยว่ะคนเป็นล้านอูไม่ต้องยิงกันแล้ววันนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวขอยิงก็ตายนะครับเนี่ยมันกลายเป็น51ครับมันกลายเป็น51ไหนวะเลือดมันเด้งเหรอวะ71เฮ้ยเลือดเด้งกระต่ายเลือดเด้งเฮ้ยกระต่ายเลือดเด้งเฮ้ยจะเมื่อกี้71กลายเป็น74 75นี่ขนาดสุลต่านมาโอ้มีก่อนที่จะอับไอ้นิดนึงครับตกกระจายนะกูลงปานแตกซ่าเลยจะกระต่ายฮิว
โอ้โหเลือดตอนนี้กระต่ายไม่ลดเลยครับตอนนี้กลับเป็น71เหมือนเดิมแล้วก็เลือดเด้งขึ้นมาครับโอ้โหทรงประสิทธิ์หมีใช้ธนูไฟครับนึงนะนี่แท็ก 7,001 นะครับหมีรู้สึกบอสมาถึงกว่าเดิมเนี่ยตอนแรกอะหมีเบิ้ลกระต่าย 5-60,000 70,000 พออัพแพทขึ้นมาแม่งเหลือ 20,000-30,000 ดูดิโอ้ยเดินมาหายป่ะเราแรงครับโอ้โหกระต่ายวิ่งมาหาเลยนะลัคกี้แบร์เองเหรอเอาเป็นว่ากระต่ายเลื่อนลดแล้วครับถ้าคนดาเมจจัดๆมาช่วยกันก็ลดนะเออดัมมี่ชัดๆเลยนะครับกระต่ายเลื่อนเด้งเฮ้ยกระต่ายเลื่อนเด้งครับตอนนี้ตอนนี้ลดแล้วนะ65แล้วเออเลื่อนเด้ง61แล้ว62แล้วตายอย่างนี้ตายถ้าเกิดโหดๆมาช่วยกันยิงก็ตายแน่นอนครับโอเคก็ปกติกระต่ายมันไม่เคยเลือดเด้งนะตอนนี้มีอ้าวเลือดเด้งมา65เฮ้ยโอ้กลายเป็น70ไอชิปหายโอ้กระต่ายเลือดเด้งครับตอนนี้โอ้โหปรับบอสมาตอนนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะฮะกระต่ายเลือดเด้งเป็น75เออเดี๋ยวขอถามโลกหน่อยครับเขาเดี๋ยวเขาถามนี่เขาปรับโลกเหรอครับเขาปรับบอสเหรอครับอันนี้หมีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นมีปิดอัพแพดไปนิดนึงนะเขาปรับบอสเหรอครับลองถามดูนะครับเพื่อไทยมุงจะบอกกันซะหน่อยรีอะไม่ใช่รีครับถ้าเกิดมันรีเนี่ยมันจะกลายเป็นเลือด 100% เลยเหมือนโกลเด้นบักอะที่โหทุกคนตกกระจายกับวายกีนครับตอนนี้อ๋อตกลงมันเขาแกล้งฮิวกระต่ายหรือว่ากระต่ายมันเก่งขึ้นเลยไงวะเนี่ยอ๋อปรับบอสครับโอเคเรียบร้อยแล้วไอ้เหี้ยปรับบอสว่ะโอ้โหอ๋อบอสเลเวล550ไปก่อนสรุปคือปรับบอสขึ้นนะครับปรับบอสขึ้นให้โหดขึ้นแน่นอนตั้งแต่หมีตีกระต่ายมาตั้งแต่วันแรกกันวันนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้กระต่ายเลื่อนเท่งสู้ชีวิตครับแต่ชีวิตสู้กลับนะทีนี้มาตีตั้ง75ตอนนี้เลื่อนเท่งกลายเป็น75โอ้โหกระต่ายสู้มือวะเฮ้ยโอ้ตัวอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะนี่ขนาดกระต่ายนะกระต่ายขาวมันช่วยเด้งเลือดหรือเปล่าเอออันนี้มีไม่รู้นะสรุปคือเห็นเขาแอบปิดเซฟอ้าวเลือดกูว่าใช่แล้วแหละเลือดเด้งไป78ไม่ใช่แล้วมันกระต่ายตัวน้อยตัวนี้คือตัวแรกที่ทุกคนฆ่ากันได้ทุกเซฟครับตัวแรกนะแต่แม่งเด้งเลือดแบบรัวๆขนาดนี้เป็นไปไม่ได้นะเนี่ยมียิงแค่ 20,000 เองปกติกระต่ายมียิง 50,000-80,000 หมดนะเห็นนะอันเนี้ยมีว่าดีเฟนซ์บอสเก่งกว่าเดิมแน่นอนครับสงสัยมีใครไปบอกทีมงานแน่เลยบอสกระจอกนะนี่ไงกระจอกกระต่ายสู้ชีวิตกลับครับเด้งเลือดสู้รัวๆครับตอนนี้แถมรู้สึกว่าเรายิงบอสตอนนี้ดาเมจเข้าเบากว่าเดิมด้วยนะครับอาจจะแบบดีเฟนซ์เยอะกว่าเดิมดูสเตตัสไม่บอสไม่ได้ด้วยเนาะอันนี้จบไปในส่วนบอสเก่งขึ้นหรือเปล่าเก่งขึ้นแน่นอนครับดูมันเลื่อนเด้งก่อนดิโอ้ขอพักครับพี่น้องไปแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตพูดเรื่องอื่นต่อนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะเอาเป็นว่าบันเทิงแล้วกันแต่ถ้าเกิดปรับแบบนี้ก็แย่มันจะไม่บันเทิงตอนเช้านะเพราะว่าตอนเช้าคนน้อยนะครับตอนเช้าคนน้อยนะเมื่อไรจะตายโอ้เขาปรับบอสโหดขึ้นแล้วก็ตอนบอส51เก่งกว่าเดิมนะครับก็อะไรประมาณนี้แหละมีคนบอกว่าอะไรนะสัตว์เลี้ยงตัวไหนตะกี้มีคนบอกอะไรเด็ดอยู่ตะกี้ตายมีดูดเลือดเอาละไงตายมีเปิดดูดเลือดครับโอ้โหตัดเลือดหน่อยเมตรชิบหายแล้วต้องตัดเลือดกระต่ายสู้มือนะครับตอนนี้กระต่ายขาวมาช่วยเด้งเลือดหรือเปล่าเมื่อก่อนกระต่ายลูกกระต่ายขาวเกิดมันไม่เด้งเลือดนะความสมบูรณ์ของเกมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนั่นนะดิแม่งบอสที่ดีไม่ควรต้องเก่งขนาดนี้ใกล้ตายแล้วค่ะไม่ใช่ตายนะหนูเนี่ยแหละวันนี้ตายจะตายใหม่แล้วเขาบอกว่าบอสมันห่วงของมันเลยแต่โอ้ต้องดรอปเป็นของลุงใช่ไหมมันถึงเก่งขนาดนี้ไม่ใช่แล้วตอนตั้งแต่เปิดเกมก็มีดรอปของลุงไม่เก่งขนาดตีลูกก็ตายตอนมันเดินเข้ามาหาแม่มันตายก็จะไม่ฮิวโอ้เมื่อก่อนก็ไม่ต้องตีลูกมันอย่างนี้นะโอ้นี่สูตรใหม่โอ้โหนี่มีเลื่อนลงไม่ทันนะทุกคนบ่นถึงบอสกันหมดทุกคนนะครับตอนนี้ลูกมันเกิดตีด้วยโอ้ตอนนี้เราต้องตีโคตรหมอนตายถ้าเลิกดิ้งขนาดนี้ไปเป็นบอสโลกเออสมควรแล้วครับ
หาคนช่วยดันตัวเองนะครับพึ่งขอมาทุกคนที่ควรจะไปตีพึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าพึ่งจะโหดขนาดไหนอ่ะเอาไปว่าบอสโหดมากเลยครับที่เขาปรับมานะแต่คือเขาทำเพื่ออะไรนี่หมีไม่เข้าใจเหมือนกันวะแต่มีคนไปบอกทางนี้บอสกากไปครับโอ้โหบอสกากนะครับเรียบร้อยเลยอ่ะต่อไปหัวข้อที่2คืออย่าลืมเก็บเพชรแดงไว้ทำของ50ด้วยนะครับอย่าลืมไปเก็บเพชรแดงไว้ทำของ50ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรา47แล้วอีกประมาณ 2-3 วันอย่าเพิ่งไปเก็บตอน49นะเพราะว่าของแดงแพงนะครับเอ้ยไม่ใช่ของม่วง50แพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนราคาตลาดกันดีกว่านะครับเฮ้ยขายของได้วะเอ้ยปลาไหลไฟฟ้าอีกแล้วมาเหอะเกมนี้จริงๆใส่ฟรีเล่นได้นะนี่มีเมมเวลา50เรามาดูในส่วนธนู50ครับช่วยเด็กกว้างครับครับผมลงตั้งแต่เช้าแล้วครับถ้าเรา ADL นี่บอกเลยแพงแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ยังไม่มีราคาแต่ถ้าเกิดเราสมมติเรามาดูราคาของนะตั้งแต่50เอาแบบสายแบบคนนิยมนะครับเราไปดูในส่วนธนูนะตอนนี้ข อไปครับโอ้ยนักข่าวช่วงนี้คอไม่ดีครับธนูนี่ธนูตอนนี้อิงเกิลสไตล์นะครับตอนนี้ราคาโดดไปอยู่ที่ 200,000 ติดดอยตลอด ADL คนก็ยังดึงกันอยู่ยังไม่จบนะครับราคาอยู่ที่ 200,000 แต่บางอาวุธก็ประมาณแสนกว่าซึ่งถ้าเกิดเราคาดการอาวุธ50เนี่ยมีคิดว่าน่าจะประมาณ 3-400,000 เลยเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องเก็บเพชรแดงไว้รอได้เลยครับเพราะใช้เยอะแน่นอนแล้วในส่วนอาวุธ 200,000 300,000 อย่างต่ำแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนกอกอีกมูฟเฟอร์ชูรองเท้าแอคเซสซอรี่เทลแมนอีกมีคิดว่าเพื่อนๆควรจะเก็บไม่ต่ำกว่า1ล้านนะเก็บเพชรแดงทิ้งไว้เลยครับประมาณล้านนึงนะแล้วก็ที่สำคัญยังไม่จบนะครับในส่วนยังมีในส่วนออฟแมวจะเปิด50นะเป็นออฟแมวสุดท้ายแล้วนะครับเรามาในช่วงเอ็นเกมกันเรียบร้อยนะครับ มีคนพิมพ์หน้าโลกอย่างเงี้ยให้กูไปเถอะน้องกระต่ายโอ้ไม่ไหวแล้วคุณกระลอกเท้าแย่แล้วเสียงหน้าคอมลอยมาเลยนะตอนนี้โอ้โหหน้าคอมบอก หน้าคอมบอกพูดหยาบหมีพูดผมตกใจเลยว่าบอสเห็นไหมครับเพื่อนๆกดที่ข้างขวาเลยเห็นไหมเอนเชนเนี่ยที่อยู่ข้างมอลล็อกกดทางขวาเห็นไหมหลังจาก50ก็จะเปิดออปชันตรงนี้นั่นหมายความว่า50เราต้องทำออฟสุดท้ายนะครับและแน่นอนว่าใช้เงินเยอะก็อย่างที่หมีบอกคือตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถเก็บเพชรแดงรอไว้เลยประมาณล้านถึง3ล้านเก็บไว้ได้เลยครับแล้วต่อไปอันนี้ก็เข้าเรื่องในส่วนสายแอสปีดซึ่งมีคนมาถามหมีเยอะมากเขาเล่นยังไงก็ไม่หัวสักทีนะแอสปีด 4,000 5,000 ขึ้นไปอันนี้ดีมีพอพูดสกิลจากตอนแรกเราหมีเล่นแอสปีดแต่ว่าหมีมาเล่นสกิลแล้วอันนี้ขอบอกเลยสายสกิลจะเก่งตั้งแต่ต้นเกมเลยครับยัน60หมีก็ว่าสกิลก็เก่งเหมือนเดิมพูดจริงๆยังไงสกิลก็เก่งเหมือนเดิมแล้วก็สกิลเนี่ยมันทำง่ายมากครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นไปเล่นฟ้าสกิลไปดูคลิปที่หมีเคยลงได้เดี๋ยวหมีให้ดูสเตตัสนะหลักๆเอาค่าฟ้า 3,000 พอที่เหลือไปลงคีเอาคีให้ได้ 2,000 3,000 แล้วก็แอทแท็ก 7,000 ขึ้นไปแค่นี้ก็โหดแล้วก็หลักๆอีกอย่างนึงก็คือการ์ดที่ควรจะต้องมีคือมาสเตอร์ลิงนะครับเพื่อนๆสามารถเติมพาร์ตได้เอามาสเตอร์ลิงอย่าไปเอาเด็กนะเด็กนี่คือหมูตู้มากครับนี่การ์ดใส่อย่างนี้บอกสเต็งครับแล้วก็แอคเซสซอรี่จ่อก่อซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าบอสปรับขึ้นมาเนี่ยค่าจ่อก่อจำเป็นมากครับเพราะว่าค่าจ่อก่อบอสเกาะบอสหนามากมาสเตอร์ลิงใบนี้ครับมีไว้เลยเหมือนได้ดาเมจฟรีๆเพิ่มตอน HP เหลือ 30% นะครับพวกบอสหลักแค่นี้เองสกิลสายสกิลข้อดีคือมันไม่ต้องรอเหมือนแอสปีดแอสปีดต้องเก่งเดี๋ยวมีขอพูดก่อนแอสปีดต้องเก่งคือแอสปีดต้อง 7,000 ถึง 8,000 ขึ้นไปอันนี้อ้างอิงจากคนที่บักการ์ดบอสเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะบักการ์ดบอสก็คือการ์ดตุ่นนะครับเวลาใช้มันแอสปีด 7,000 มันจะกลายเป็น 7,000 8,000 ใช่มั้ยทีนี้มันจะยิงเป็นปืนกลเลยครับเพราะนั้นอันนี้คือคำตอบเลยว่ายังไงสายแอสปีดเขาต้องไป 7,000 ถึง 8,000 ขึ้นไปถึงจะโหดแต่คือตอนนี้อย่างมากเขาก็ประมาณ 4-5,000 กันไงมันก็ทำยากแหละตอนนี้แต่ว่ามีจะแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นคนที่กะว่าจะเล่นแอสปีดให้เก่งใช่ป่ะหมีบอกเลยว่าแอสปีดไม่เก่งหรอกตอนช่วง 1-40 อันนี้พูดตรงๆนะถ้าเกิดอันนี้ไม่นับพวกสุลต่านใส่ของลุงทั้งตัวอัดหนักๆ 50,000 นึงขึ้นไปอันนั้นมันเก่งอยู่แล้วแหละเอาแบบสายงบหลักพันอะไรอย่างนี้นะทำไมมีถึงบอกว่าช่วง50ถึงมันถึงจะเริ่มเก่งแล้วก็เพราะว่าออฟแมวเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดแล้วเอาง่ายๆนะออฟมอร์หลอกใช่ไหมถ้าเกิดเรามาดูแอสปีดตรงนี้นะครับอาวุธไม่มีออฟสปีดใช่ไหมไม่มีอ๋อมี AGI ว่ะ
จริงๆนี่ถ้าเกิดจะเอาสปีดแบบหนักๆก็อาวุธก็เอา AGI ก็ได้ครับแล้วก็เป็นในส่วนประดับก็เอาไว้นี่ก็ได้ออฟไปนี่ครับแอสสปีดเห็นไหมซึ่งจริงๆออฟฟอนมันจะเต็นตันอยู่ที่15แอสสปีด171ใช่ไหมแต่ว่านี่ถ้าเกิดเรามาดูที่ออฟมอลล็อกเห็นไหมเริ่มมามันจะที่79ซึ่งจริงๆประมาณเลเวล10มันก็มากกว่าออฟฟอนแล้วครับต่อไปเนี่ยเราต้องมาดูออฟสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนเลเวล50ว่ามันใช้ของทำยากหรือเปล่าถ้าเกิดมันใช้ของชนิดเดียวกันแล้วก็อาจจะเพิ่มจำนวนนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็น่าทำอยู่ดีเพราะมันคือออฟสุดท้ายถูกไหมเอาเพื่อนๆทำไงใช่ไหม50ก็มาเปิดออฟตรงนี้แหละตอนเลเวล50เปิดเสร็จเพื่อนๆก็มาเปิดออฟแมวเลยครับก็แอสสปีดก็จะได้มากกว่าตอนออฟฟอนเนี่ยประมาณเท่านึงเลยคิดว่านะแอสสปีดน่าจะ350อัพถ้าเกิดทำตอนเลเวล10ขึ้นไปนะออฟสุดท้ายเนี่ยแต่จะใช้งบเยอะครับก็อย่างที่บอกสายสปีดก็มาลงออฟที่ออฟเนี่ยตอนเปิดเนี่ยมีคิดว่าน่าจะย่อนถ้าอ้างอิงจาก RLO นะ RLO ออฟดีสุดมันคือทำที่ย่อนต้องมีพูดผิดขออภัยนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่นั่นแหละก็เพื่อนๆก็รวบรวมทำออฟสุดท้ายเลยครับออฟที่เมือง3ให้จบไปเลยแอสสปีดมันจะเยอะกว่าฟอนเยอะแค่นั้นแหละก็สายแอสสปีดจะเก่งเนี่ยอันนี้หมีบอกเลยยังต่ำต้อง50เพราะว่าเราจะได้อย่างที่หมีบอกเนี่ยอาวุธกับประดับมันจะบวกเยอะเลยครับแอสสปีดเนี่ยมันจะต่างกับตอน40นะนี่ถ้าเราดูอาวุธ50มาสปีด278นะครับแล้วก็ประดับบวกเยอะนี่กบแช่แข็งตอน60บวก590ถ้า50บวกประมาณ500แค่นี้แหละแอสสปีดเพื่อนๆก็ทำง่ายแล้วอย่าลืมไปใส่การ์ดด้วยนะครับใส่การ์ดเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดสมมติมีอย่างถ้ามีย้ายสายมีอาจจะย้ายตอน60เดี๋ยวดูก่อนไม่50 60เพราะวันนี้มีคนขอ ADL เยอะแต่คือคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆสายสกิลทุกวันนี้มันก็เล่นสบายมันเก่งได้แล้วไงมันไม่จำเป็นต้องแบบไปฝืนว่าจะเก่งหรือไม่เก่งไงถูกไหมเออก็แค่นี้ครับจบแล้วก็อันนี้สรุปให้ฟังนะสายสกิลเก่งแน่นอนตั้งแต่1ถึง60ส่วนแอสสปีดเนี่ยจะเก่งจริงๆก็คือตั้งแต่50 60ครับตั้งแต่เปิดออฟแมวออฟ3เนี่ยแหละแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องไปทำออฟแมวให้ตันด้วยเน้น AGI แอสสปีดไปเลยก็ได้ครับแต่ Attack คือสาย แอสสปีดจะเก่งไม่เก่งก็คือ แอสสปีดต้อง 7-8,000 ขึ้นไป1 2คือค่าคีต้อง 2,000 ถึง 3,000 ขึ้นไปถ้าเอาคีทุกดอกก็ต้อง 3,000 ถ้าเกิดเอาคีบ่อยก็ 2,000 แต่ถ้าคี 6-700 แทบไม่ติดนะหลักๆก็แค่นี้ครับส่วนสาย แอสสปีดตัวที่ควรเลี้ยงใช่ป่ะเนื่องจากว่าเราเน้นยิงเร็วยิงรัวดาเมจมันจะไปอยู่ที่นกครับนกก็ต้องไปเลี้ยงไอ้ตัวนี้อย่างเดียวเท่านั้นน้องกระต่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวเลยที่คิดนี่ครับที่มันคิดสกิลมาจากนี่เห็นป่ะนิวไทก็คือการโจมตีธรรมดาไม่มีธาตุนะครับซึ่งกระต่ายจะเหมาะมากนี่แล้วก็ออฟที่4ก็ควรจะเอาอันแรกเลยครับเห็นป่ะนิวไทเนี่ยบวกอันแรก66อันนี้นกจะติดแรงครับที่มีเห็นเขาเล่นกันแล้วนะประมาณนี้ไอ้นี่ไม่ต้องไปสนครับเอาดาเมจอย่างเดียวครับดาเมจอย่างเดียวนะถ้าสายแอสสปีดก็นี่แหละเนี่ยเลยครับไฮตี้เนี่ยแอสสปีดคีเรทก็ได้คีดาเมจก็เท่าคีเรทก็คือค่าคีเรทเพื่อนๆยังน้อยอยู่ถูกป่ะถ้า 3,000 ขึ้นไปไม่ต้องแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆค่าสปีดยังไม่ถึง 7,000 ก็ควรจะเอาค่านี้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติแอสปีดเพื่อนๆเกิน 7-8,000 ขึ้นไปแล้วแล้วก็ค่าคีเพื่อนๆพอแล้ว 3,000 เพื่อนๆก็เอานี่เลยคีดาเมจเพราะว่าอย่าเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าสุดท้ายแล้วอะแรงสุดของเรามันคือติดคีดาเมจครับแต่ว่าเราต้องติดคีทุกดอกแล้วก็แอสปีดต้องถึง 7-8,000 อ่ะก็ประมาณนี้อ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหมียังไม่เล่นสายสปีดก็เดี๋ยวไปดูก่อนคือตอนนี้สายสกิลหมีก็สบายแล้วไงใช่ปะแล้วแบบหมีไปเปลี่ยนไปเล่นก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่าด้วยแหละเอาพูดตรงๆเลยแต่คือที่หมีมองรูปการนะสายสปีดมันถ้าเก่งจริงๆก็60อ่ะเก่งชัวร์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ50เนี่ยก็ได้ครับมันก็จะได้แบบเปลี่ยนของมามันจะบวกสปีดเยอะแล้วไงถูกป่ะทีนี้เพื่อนๆจะต้องไปโฟกัสอย่างเดียวคือการทำการ์ดแล้วก็ไปทำออฟแมวออฟที่3เนี่ยให้หนักเลยเมืองที่3ให้หนักๆเลยแค่นะครับจบแล้วเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับแรกนาล็อกรีเบิร์ดนะครับหรืออยากให้ทำไกด์อะไรก็บอกได้แต่คือมันมีสายอาชีพนี่หมีก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เพราะว่าช่องอื่นเขาก็ทำแบบเราไม่ได้ชนกันอ่ะเพื่อนๆหนึ่งภาพบอกบางคนทำวิชาบางคนทำพ่อค้าบางคนทำไนท์หมีก็ไม่ค่อยอยากไปทับไลน์เขาเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณนี้แหละนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมแรกนาล็อกรีเบิร์ดจะมีความสุขเผื่อใครอยากให้ทำไกด์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวเอาไปว่า50เมื่อไหร่เดี๋ยวมีมาเทสออฟแมวเมือง3ให้ดูแล้วกันนะมีต้องไปกะ
สเตตัสก่อนไงว่าเฮ้ยเลเวล15เนี่ยมันได้แต้มเท่าไหร่ถูกป่ะถ้ามันเออแอสสปีด350เอ้ยมันยังพอเข้าใจได้นะจุดละ350เอาไปนับนับเออมันได้ 7-8,000 ก็ไปลงคีย์ต่อแค่นี้ก็เก่งแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็สายแอสสปีดมันมีอีกอย่างนึงสกิลเนี้ยที่ตอนนั้นหมีไม่ได้อธิบายไอ้ช็อคไฟฟ้าเนี่ยช็อคไฟฟ้าเนี่ยเลเวลเต็มบวกแอสสปีด800นะครับก็อ้างอิงเลยเห็นป่ะเนี่ย1แต้ม80 10 10แต้มก็เออ800ช่วยได้เยอะครับประมาณนี้นะแต่อย่างที่บอกเบสิกเราก็ต้องทำให้ได้สัก 7,200 ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับ